ผู้ประกาศข่าวชื่อดังแจ็คสีสุพางมีดีกรีไม่ธรรมดาที่ผันตัวมาจากทนายความผู้ประกาศข่าวชื่อดังแจ็คสีสุพางมีดีกรีไม่ธรรมดาที่ผันตัวมาจากทนายความสีสุพางธรรมวุฒิชื่อเล่นแจ็คเกิดวันที่25ตุลาคมพศ2523ที่จังหวัดตรังเป็นผู้ประกาศข่าวช่องวัน31ในนามสำนักข่าววันนิวส์และอดีตผู้ประกาศข่าวทางช่อง 7HD และสีสุพางยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสดอย่างจอบประเด็นนอกสถานที่ในประเทศไทยพศ2554โดยได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมต่อความสามารถของเธอเริ่มแรกทำงานเป็นทนายความที่สำนักงานกฎหมาย AAA Law Office ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่องเจ็ดสีช่วงแรกอ่านข่าวพักเช้ารายการเช้าด่วนเด็ดเจ็ดสีเด็ดข่าวดึกถัดมาเป็นนักจัดรายการวิทยุคลื่น FM 101 v r 1 เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับแจ็คสีสุพางธรรมวุธผู้ประกาศข่าวหญิงคนดังของช่องเจ็ดทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช้านี้ที่หมอชิดและข่าวเย็นประเด็นร้อนแต่ล่าสุดเป็นข่าวที่น่าใจหายมากๆเมื่อทางด้านแจ็คสีสุพางธรรมวุธลาออกจากช่องเจ็ดหลังอยู่มานาน17ปีทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับตกใจไปตามๆกันเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งได้ออกมาโปรโมทร,รายการใหม่ ล่าสุดทางด้าน page HD, 7, เพจ 7hd society fc7 เฉลยแล้วสีสุพังธรรมาวุธย้ายไปช่องไหนหลังละออกจากช่อง7โดยทางด้านเพจ 7hd society fc7 ได้กล่าวว่า a อดสายฝันแจ็คสีสุพังธรรมาวุธผู้ประกาศข่าวมากความสามารถช่อง 7hd ได้ตัดสินใจโบกมือลาช่อง 7hd ย้ายบ้านหลังใหม่ปักหลักช่องวัน31โดยสิ้นสุดวาระการเป็นพนักงานผู้ประกาศข่าวช่อง 7hd วันที่16.09.22 2 0 แอดสายฝันขอให้คุณแจ็คโชคดีขอบคุณที่ตั้งใจทํางานและมอบความสุขให้พวกเราชาวเจ็ดสีนะคะปอลอแอดสายฝันกลับมาแล้วนะคะหลังจากพักร้อนไปวันนี้มาดึกหน่อยฝันดีค่ะ #cs7hd #cs7hd d Drama u a h a s h t u g #7societyfc7 #7hdsocietyfc7